ยาเจ๋งคุมกองพันร่วมฟันฝ่าพร้อมเจ้าตาสู้พม่ากลางสมรผีเลือดเนื้อกู้เอกราชชาติไทยมอญแต่การกรหลายร้อยปีที่ผูกพันครั้นเสร็จศึกสร้างวัดสลัดบาปแสวงบุญชำราบพระไทยใสสร้างวัดเกาะเกิดกุศลผลอนันต์โชติชีพพันเรืองรุ่งเกรืองกรุงไกลวัดเกาะพญาเจงสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318โดยพญาเจงอดีตแม่ทัพมอญสมัยรัชกาลที่1พญาเจงได้ช่วยไทยรบกับพม่ามีความดีความชอบมากสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจึงทรงพระราชทานยศให้เป็นพระยามหาโยธานราธิบดีศรีพิชัยนรงค์พระอุโบสถเป็นอาคารทรงไทยก่ออิฐถือปูนหลังคาลดระดับ2ชั้นมีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างเป็นรูปปูนปั้นลอยตัวลายดอกไม้ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยโลหะหุ้มปูนปิดทองด้านล่างมีอัครสาวกมีโมคคลาและพระสารีบุตรนอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปนอนสมัยรัตนโกสินทร์แสดงถึงปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงยื่นพระบาทให้พระมหากัสสปะได้ถวายอภิวาทเป็นครั้งสุดท้ายฝาผนังพระอุโบสถทั้งสองด้านเป็นจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับทศชาติชาดกเช่นเตมีชาดกพระมหาชนกชาดกพระสุวรรณสามชาดกพระมโหสถบัณฑิตเป็นต้น